ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะกับจ๋านะคะวันนี้จ๋าพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขื่อนแม่หรือว่าเขื่อนสิริกิติ์ค่ะที่นี่ก็เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศไทยอีกเช่นเดียวกันค่ะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยเที่ยวต้องไปติดตามชมกันว่าที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมตามจ๋าไปเลยค่ะผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเขื่อนสิริกิติ์ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นี้เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะซึ่งก่อนที่จะได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขนานนามว่าเขื่อนสิริกิติ์นั้นที่นี่มีชื่อว่าเขื่อนผาซ่อมค่ะคำว่าผาซ่อมนั่นก็คือเขาผาซ่อมเป็นภูเขาที่อยู่บริเวณที่สร้างเขื่อนปิดกั้นลำน้ำน่านนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะจ๋าก็อยู่กับพี่สุทนขุนทองค่ะหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการของเขื่อนสิริกิติ์ค่ะสวัสดีครับจ๋าอยากทราบว่าภาพรวมของเขื่อนนะคะมีภารกิจหลักคืออะไรบ้างคะเขื่อนสิริกิติ์ก็เป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้นโยบายก็คือบริหารการจัดการน้ำนะครับน้ำที่ผลิตได้แทนที่จะปล่อยออกไปก็เราก็เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าซะนะครับภารกิจหลักก็คือการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วมีการเชื่อมโยงยังไงถึงกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคะการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีที่พักร้านอาหารไว้สำหรับรองรับพนักงานในการมาบำรุงรักษาบ้างนะครับเราก็มีที่พักมีร้านอาหารมีสนามกอล์ฟที่ว่างจากการใช้งานเราก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการนะครับในราคาที่ถูกกว่าเอกชนดำเนินการนะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่คือเป็นช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันคะที่เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยใครมาเที่ยวเขื่อนเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันก็จะเป็นที่สันเขื่อนนะครับเพราะว่าสันเขื่อนเนี่ยมีบรรยากาศที่เขื่อนเนี่ยเตรียมไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับอันสวยสดงดงามนอกจากนั้นสันเขื่อนมันก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหลายเรื่องก็คือมีอาหารรับประทานนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นซีซั่นสำหรับการเที่ยวสันเขื่อนก็คือช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวนะครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่แล้วก็สงกรานต์เนี่ยเราจะมีมหกรรมอาหารแล้วก็มีกิจกรรมเอนเตอร์เทนนักท่องเที่ยวอยู่ที่สันเขื่อนทุกปีก็คือจัดกันที่สันเขื่อนจัดกันที่สันเขื่อนเลยนะครับแล้วกิจกรรมที่นี่นอกจากจะมีการเที่ยวสันเขื่อนมีสนามกอล์ฟแล้วมีจุดไหนเด่นๆบ้างคะจุดไหนเด่นๆถ้าในทั้งปีเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยมันก็แยกออกเป็นหลายฤดูกาลเที่ยวเราเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเที่ยวตามฤดูกาลก็จะเห็นสิ่งแปลกๆหลายหลายเรื่องอย่างเช่นถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวหน้าฝนนักท่องเที่ยวก็จะเห็นแม่น้ำสองสีอยู่ข้างเขื่อนสิริกิติ์นะครับไม่ต้องไปถึงเมืองจีนละนะครับมาดูข้างเขื่อนสิริกิติ์นี่ก็เห็นนะครับหรือถ้ามาช่วงเนี่ยเขื่อนสิริกิติ์ได้ปลูกพันไม้ดอกไม้ไว้มากมายนะครับปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับถ้าจะมาราวเดือนมีนาคมนะครับเราก็จะเห็นกลุ่มตองควาวใหญ่มากอยู่ทางเข้าโรงไฟฟ้านะครับหรือดอกหางนกยุงหางนกยุงไทยนี่นะครับเยอะแยะเต็มเขื่อนนะครับก็มีความแปลกแตกต่างออกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเรียกได้ว่ามาได้ทั้งปีก็คือจะพบกับความแตกต่างของแต่ละส่วนนะคะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยได้เลยเขื่อนสิริกิติ์ถือได้ว่าเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ค่ะเพราะว่าประโยชน์ของเขื่อนนี้มีหลายด้านทีเดียวทางด้านการชลประทานคือการส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกต่างๆในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งการบรรเทาปัญหาอุทกภัยการผลิตกระแสไฟฟ้าการประมงรวมถึงการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะที่นี่มีมุมพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงอาหารอร่อยที่ขึ้นชื่อของเขื่อนไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะเมื่อกี้ทราบว่าร้านอาหารได้ยินมาว่าเป็นแชมป์อะไรด้วยใช่ไหมคะพอดีเราได้รับเกียรติให้ไปร่วมประกวดกับ
จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์มี9อำเภอนะครับมีการประกวดร้านอาหารขนาดใหญ่ของจังหวัดนะครับร้านเราก็ได้ชนะเลิศมานะครับชนะเลิศมาก็เป็นชื่อเสียงของจังหวัดชื่อเสียงของเขื่อนศิริกิติ์นะครับที่เชิญนักชิมมาลองชิมได้นะครับที่ร้านอาหารแล้วเมนูเด็ดๆของที่ร้านนี้มีอะไรบ้างคะเมนูเด็ดๆเนี่ยส่วนใหญ่เรานักท่องเที่ยวตอนนี้จะสนใจในเรื่องของสุขภาพนะครับเราก็หันเหไปทางเรื่องสุขภาพก็คืออย่างเช่นปลาทับทิมริมบ้านนะครับก็ทานปลาสุขภาพจะดีนะครับสลัดชาววังก็เป็นสลัดผลไม้กับเมล็ดพันธุ์พืชอะไรประเภทนี้นะครับแล้วก็ยังมีอาหารที่มาตามฤดูกาลนะครับเผ็ดพอผักหวานอะไรประเภทนี้นะครับก็ตามฤดูกาลก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับแล้วก็เป็นอาหารเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เทรนเรื่องสุขภาพกำลังมาแรงกำลังฮิตมากเลยครับแล้วที่พักที่นี่มีกี่หลังกี่แบบยังไงบ้างคะที่พักของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบ้านพักในแม่ไม้นะครับเรามีหลากหลายรูปแบบนะครับพักได้ประมาณ300เตียงนะครับที่นี่พักได้ประมาณ300เตียงก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่600บาทจนถึง 3,000 นะครับ 3,000 บาทเรียกได้ว่ามากันเป็นคู่หรือว่าเป็นหมู่คณะก็ได้ได้ครับก็ได้แล้วมีห้องการประชุมการสัมมนาอะไรด้วยใช่ไหมเราก็มีห้องประชุม2รูปแบบนะครับใหญ่สุดก็จะเป็นเทเตอร์อยู่ที่อาคารประชาสัมพันธ์จุได้ประมาณสัก200คนนะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็น อยู่ที่ร้านอาหารระเบียงน่านนะครับก็จะมีห้องประชุมอยู่2ห้องด้วยกันนะครับก็จุได้120คนกับประมาณ30คนก็ตามแต่ไซส์ของนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้าประชุมจะมาใช้บริการนะครับเดี๋ยวจ๋ากับพี่ทนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวรอบๆเขื่อนกันค่ะว่าแต่ละจุดนั้นที่พี่ทนบอกมาไม่ว่าจะเป็นสันเขื่อนนะคะหรือว่าสนามกอล์ฟและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือสะพานแขวนค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะครับเชิญครับมาเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์ทั้งทีจุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาชมบรรยากาศกันเป็นประจำนั่นก็คือบริเวณสันเขื่อนค่ะซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นแม่น้ำน่านสันเขื่อนมีความยาว800เมตรกว้าง12เมตรสูง 133.6 เมตรบริเวณเหนือเขื่อนเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าทะเลสาบสุริยันจันทาช่วงที่จ๋ามาที่นี่เป็นช่วงที่เขื่อนมีน้ำค่อนข้างน้อยค่ะแต่ในช่วงน้ำเยอะๆนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือท่องทะเลสาบชมบรรยากาศเหนือเขื่อนในอัตราเช่าคิดเป็นชั่วโมงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กันเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นถ้ามีโอกาสรอชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นบรรยากาศที่นี่จะสวยงามเหมาะกับการถ่ายภาพมากๆเลยทีเดียวค่ะและจุดต่อไปที่จ๋าจะพาคุณผู้ชมไปชมความงดงามนั้นก็คือแม่น้ำสองสีซึ่งจะเห็นชัดเจนในช่วงฤดูฝนเท่านั้นความสวยงามจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อค่ะด้านหลังของสานี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือแม่น้ำสองสีครับเห็นได้ชัดมากเลยนะคะว่ามีสีแดงกับสีเขียวเนี่ยตัดกันอยู่ครับสีแดงนี่เป็นแม่น้ำอะไรมาจากไหนคะคือสีแดงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำปาดนะครับไหลมาจากอำเภอบ้านโคกอำเภอฟากท่าอำเภอน้ำปาดนะครับพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเป็นภูเขาลูกลังมันก็เลยออกเป็นสีออนตินแก่ๆนะครับสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสีเขียวล่ะคะสีเขียวเนี่ยเป็นน้ำที่ปล่อยออกมาจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนศิริกิติ์ซึ่งจริงๆไม่ใช่สีเขียวสีเขียวเนี่ยมันสะท้อนจากต้นไม้แต่เป็นน้ำใสนะครับความจริงแล้วน้ำเนี่ยคือใสเลยใสเลยที่เราเห็นว่ามันเป็นสีเขียวเนี่ยเพราะว่าแมกไม้เขาสะท้อนมาแมกไม้ใช่ครับมันก็เลยเป็นแม่น้ำสองสีแล้วก็เราจะเห็นชัดตอนที่มีน้ำไหลออกจากแม่น้ำปาดจะเห็นออกเป็นคู่ขนานไปเลยนะครับแต่คือช่วงนี้ก็คือว่าน้ำจากแม่น้ำปาดเนี่ยเขายังไม่ได้ไหลมานั่นก็คือแม่น้ำยังนิ่งอยู่ก็เลยยังตัดกันไม่มากแต่ก็เห็นชัดมากนะคะว่ามันตัดกันจริงๆแล้วทางด้านหลังนู้นนะคะคืออะไรด้านหลังนู้นนะคือเป็นสวนสุมาลัยนะครับสวนที่เราสร้างเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยมีพระชนมายุ60พรรษานะครับมีพื้นที่60ไร่ตรงกลางเป็นปาฏิมากรรมสู่แสงสว่างอันโดดเด่นเป็นรูปดอกบัวตูมเปรียบเสมือนพระองค์ท่านนำศิลปาชีพสู่นานาอารยประเทศนะครับก็ชมได้ทุกวันนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้ทุกวันนะคะทุกวันเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าค่ะครับและที่นี่คือจุดบริการนักท่องเที่ยวที่รักการออกกำลังกายนอกจากจะมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขื่อนแล้วก็ยังมีสนามกอล์ฟไว้บริการ
ซึ่งสนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์เป็นสนามมาตรฐาน18หลุมค่ะมีการจัดวางสนามเป็นไปตามธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งนักกีฬากอล์ฟที่เคยมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่แล้วก็จะชื่นชอบสนามที่นี่เป็นอย่างมากพื้นที่ที่นี่มีการบำรุงรักษาเป็นประจำทุกวันค่ะจึงเป็นสนามที่ติดอันดับต้นๆของจังหวัดอุตรดิตถ์และยังถูกใช้จัดการแข่งขันในไฟใหญ่ๆมามากมายหลายครั้งเลยค่ะและสะพานที่สวยงามแห่งนี้นั่นก็คือสะพานเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถเป็นสะพานแขวนด้วยสายเคเบิลทอดกลางผ่านเขื่อนสิริกิติ์จุดนี้เป็นอีกมุมถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวนิยมกันมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นลำน้ำใสๆจากเขื่อนบรรยากาศดีทีเดียวค่ะก็ถึงเวลาที่จ๋ารอคอยค่ะพี่ทนตรงหน้าเรานี้ก็คืออาหารนะคะของพวกอาหารอะไรนะคะร้านอาหารระเบียงน่านนะครับร้านอาหารระเบียงน่านของเขื่อนสิริกิติ์นะครับมาถึงก็คือเห็นวิวห้องมีชื่อห้องห้องชมนาทีเพราะว่าทางฝั่งมือของเรานี่คือเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากเขื่อนนะคะแม่น้ำน่านเนี่ยแม่น้ำน่านเมนูแรกดีกว่าค่ะเรามาแนะนำอาหารกันค่ะพี่ทนอย่างแรกก็คืออะไรคะอันนี้เมนูแรกอันนี้นะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาผาซ่อมนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาผาซ่อมก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแต่ว่าแทนที่จะเป็นหมูเป็นเนื้อก็เป็นปลาผสมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่เราปรุงขึ้นเองนะครับติดใจอย่างนึงว่าทำไมต้องชื่อผาซ่อมผาซ่อมเป็นชื่อเดิมของเขื่อนสิริกิติ์ก่อนที่เราจะได้รับพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จนะครับก็คือตรงสันเขื่อนเนี่ยบริเวณสันเขื่อนเขาเรียกว่าเขาผาซ่อมแรกๆเราก็เลยเป็นชื่อเขื่อนผาซ่อมนะครับก็เลยเอาชื่อเดิมของเขื่อนสิริกิติ์มาเป็นเมนูอาหารประมาณนั้นจะได้นึกถึงว่าชื่อก่อนหน้านี้ชื่อนี้ต่อมาค่ะเป็นด้านนี้คืออะไรเอ่ยด้านนี้ก็คือเป็นลาบกรอบนะครับก็เป็นเมนูแนะนำของเขื่อนสิริกิติ์อีกเช่นกันนะครับลาบภาพกรอบก็คือเป็นลาบแล้วก็ผสมกับเครื่องในที่เราเอาไปทอดทั้งหมดนะครับทานกับผักสดที่เราปลูกขึ้นเองที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับทราบมาว่าผักบางส่วนที่นำมาปรุงอาหารในห้องอาหารแห่งนี้ก็คือเป็นผักที่ปลูกขึ้นเองที่ครับเรามีโครงการเกษตรธรรมชาติที่เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรบริเวณแถวเขื่อนลดละเลิกการใช้สารเคมีแล้วก็มาใช้เป็นจุลินทรีย์แทนนะครับก็ช่วยให้คนปลูกและคนทานมีสุขภาพดีนะครับปลอดภัยหายห่วงนะคะสำหรับผักที่นี่และทางด้านหน้าจานนี้ก็คือข้าวอะไรครับพี่ทนเป็นเมนูง่ายๆของเขื่อนสิริกิติ์นะครับเราเรียกว่าข้าวผัดปลาย่างข้าวผัดน้ำพริกปลาย่างนะครับจากในจานก็จะเห็นแบบจัดสวยงามมากนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยที่ขาดมีไข่เค็มไข่เค็มครับผมนะคะเมนูต่อมาเป็นของหวานบ้างกว่าครับก็ทานอาหารหนักๆกันแล้วเราก็ล้างปากล้างคอกันสักนิดนึงนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้ทานปังเย็นสักถ้วยหนึ่งนะครับปังเย็นก็คือเป็นคล้ายๆน้ำแข็งหน้าใสนะครับแล้วก็เราก็มีชาเย็นเข้มข้นราดลงไปนะครับข้างในก็จะเป็นลูกชิดกับขนมปังหั่นเป็นชิ้นๆนะครับชื่นใจนะครับทานแล้วครับผมและอย่างสุดท้ายก็คือน้ำต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าน้ำนี้ไม่ได้ใส่อุทัยทิพย์นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้ไม่ได้ใส่อุทัยทิพย์แต่ทำไมถึงมีสีนี้คะคืออย่างหนึ่งเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยร้านอาหารเนี่ยเราอยากให้คนทานมีสุขภาพดีกลับไปนะครับน้ำนี้ก็คือเขาเรียกว่าน้ำฝางน้ำฝางเนี่ยก็คือเป็นส่วนผสมหลักของยาอุทัยนั่นแหละเป็นเปลือกไม้เราเอามาต้มนะครับต้มเราต้องการสีเข้มมากก็เติมน้ำไปมากได้สีจัดมากก็เติมน้ำน้อยหน่อยตรงนี้ก็ช่วยบำรุงหัวใจนะครับสุขภาพดีแล้วยังเพิ่มหัวใจด้วยอันนี้ก็คือมาจากต้นตอของอุทัยทิพย์ใช่คือเป็นเปลือกไม้เปลือกไม้ใช่แล้วครับแล้วมีรสชาติไหมคะมีกลิ่นไม่มีรสนะครับไม่มีรสไม่มีกลิ่นมีแต่สีอย่างเดียวให้ความสวยงามให้ความสวยงามให้สุขภาพด้วยค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะคะนอกจากอาหารจานเด็ดบนโต๊ะวันนี้แล้วเมนูสุขภาพที่ขึ้นชื่อที่ใครมาแล้วห้ามพลาดไม่ได้ที่จะลิ้มรสนั่นก็คือปลาทับทิมริมน่านและสลัดชาววังซึ่งน้ำสลัดเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่นะคะมีโอกาสเนี่ยจะต้องมาลองชิมกันให้ได้รับรองว่าจะต้องติดใจแน่ๆค่ะหลังจากอิ่มหนำสำราญกับอาหารมื้อใหญ่ที่พี่ทนจัดไว้ให้พี่ทนก็พาจ๋ามาชมวังมัจฉา
ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับห้องอาหารค่ะเป็นพื้นที่ที่มีปลาหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ในลำน้ำแห่งนี้เป็นจำนวนมากนักท่องเที่ยวสามารถแวะมาให้อาหารปลาดูปลาโตๆกันได้ที่นี่นะคะตรงนี้เป็นอะไรคะพี่นนท์ตรงนี้เขาเรียกวังมัจฉาครับวังมัจฉาก็คือตรงตั้งแต่ท้ายเขื่อนลงไปจนถึงตรงสันเขื่อนเนี่ยนะครับเราเป็นเขตอภัยทานคือห้ามจับสัตว์น้ำเขาก็ตั้งเป็นวังวัชชาขึ้นมานะครับให้นักท่องเที่ยวได้อาหารให้เอาอาหารปลามาให้มาดูปลาที่นี่ว่าเป็นยังไงปลาที่เราอบรมแล้วเป็นยังไงบ้างอบรมนี่คืออบรมยังไงคะปลาที่นี่ปลาที่นี่คือจะมีสัมมาคารวะนะครับยังไงคะเดี๋ยวจะเห็นนะครับน้องจ๋าจะได้เห็นว่าเมื่อเราให้อาหารแล้วเนี่ยปลาทุกตัวมันจะว่ายเลยมันจะว่ายน้ำมันจะว่ายมากินต้องลองดูก่อนค่ะว่าจะมีไหมจะมาหรือเปล่าครับลองดูพาจ๋าเที่ยวจนเหนื่อยแล้วค่ะแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะจุดต่อไปเราจะไปชมบรรยากาศที่พักรับรองของเขื่อนสิริกิติ์กันบรรยากาศจะร่มรื่นน่าพักผ่อนแค่ไหนไปชมกันต่อค่ะอันนี้ก็คือห้องสูทห้องสูทครับใช่ไหมคะครับก็จะมี2เตียงครับมี2เตียงครับด้านหน้าฝั่งนู้นเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องนอนกันก่อนดีกว่าครับก็จะมีเตียงใหญ่1เตียงเตียงเล็ก1เตียงนะครับถ้าเป็นครอบครัวก็นอนได้สบายก็คือพ่อแม่แล้วก็เด็กๆก็นอนเตียงเล็กได้ได้ครับก็มีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งมีแอร์คอนดิชั่นอำนวยความสะดวกแล้วก็ทางด้านข้างก็จะชมวิวของคือในแมกไม้เป็นบ้านในแมกไม้นะครับก็จะมองเห็นเขียวบางส่วนที่อยู่ในใกล้ๆป่าก็จะเห็นป่านี่ใกล้ออฟฟิศใกล้ที่ทำงานก็จะเห็นก็สามารถเลือกวิวได้ด้วยเพราะว่าห้องสูงเนี่ยมีถึง5ห้องครับอยากนอนห้องไหนก็เลือกชมได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบรรยากาศในจุดต่างๆของเขื่อนสิริกิติ์บรรยากาศดีเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนกับคนที่คุณรักมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่นี่อย่างที่พี่ทนบอกค่ะว่ามาเที่ยวที่นี่ได้ทั้งปีแต่ละช่วงใน1ปีบรรยากาศของเขื่อนก็จะสวยงามแตกต่างกันออกไปเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่ก็รอต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอค่ะนอกจากจุดท่องเที่ยวหลักๆสำคัญที่จ๋าและพี่ทนพาคุณผู้ชมไปดูกันแล้วที่เขื่อนแม่หรือเขื่อนสิริกิติ์นี้ยังมีการดำเนินงานให้บริการด้านพลังงานมีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าให้คนไทยได้ใช้นะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่จะต้องทำงานกันตลอด24ชั่วโมงและยังมีศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นำเอาแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในหน่วยงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่น่าสนใจรวมถึงมีแปลงปลูกผักปลอดสารพิษที่นำผลผลิตบางส่วนที่ได้ไปเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารที่ห้องอาหารระเบียงน่านอีกด้วยค่ะครบวงจรเลยจริงและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะภายในเขื่อนสิริกิติ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ที่พักอาหารการกินสนามกอล์ฟนะคะหรือว่าการจะเป็นให้อาหารปลาก็ได้นะคะใครที่อยากท่องเที่ยวก็เชิญมาได้ที่เขื่อนสิริกิติ์ค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ทนเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์สักหน่อยค่ะครับเขื่อนสิริกิติ์ก็เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเราสร้างบรรยากาศดีๆ
ทุกฤดูกาลไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ท่านที่จะมาเที่ยวชมเขื่อนศิริกิติ์นะครับที่นี่เน้นอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับมาที่นี่ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็สุดท้ายก็คือเราหวังว่าทุกท่านจะเติมสิ่งที่หายไปสัมผัสได้ในเขื่อนศิริกิติ์นะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทุกปีทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปเคยมาเที่ยวต้นปีแล้วลองมาดูกลางปีดูสิบ้างหรือว่าท้ายปีดูบ้างว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงนะคะยังไงก็ฝากนักท่องเที่ยวนะคะพี่น้องชาวไทยค่ะถ้าไม่เที่ยวไทยจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะที่นี่ก็เป็นเขื่อนศิริกิติ์ค่ะเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะวันนี้จ๋าและพี่ทนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเทปหน้าจ๋าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ